นายณภัทรตอบยังได้คุยได้เจอใบเฟิร์นไม่เผยสภาพจิตใจตอนนี้แจ้งเหตุผอมลงบันเทิงวันที่6สิงหาคม2567 7:05 น.นายณภัทรตอบยังได้คุยได้เจอใบเฟิร์นอยู่ไหมเผยสภาพจิตใจตอนนี้ขอเวลาดูแลตัวเองแจ้งเหตุผอมลงทำเอาแฟนๆเป็นห่วงหลังสังเกตว่าพระเอกหนุ่มนายณภัทรเสียงสมบูรณ์ดูผอมลงและไม่สดใสตั้งแต่เลิกรากับนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกลือวิเศษไพบูลย์ล่าสุดวันที่5สิงหาคม67นายณภัทรมาร่วมงานรอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์มานาแมนที่ลานอินฟินิซิตี้ฮอลล์ชั้น5พารากอนซีนีเพล็กซ์หลังจบงานเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุที่ผอมลงพร้อมเผยว่าที่ผ่านมาไม่ได้คุยกับสาวใบเฟิร์นเลยเพราะลุยทำงานอย่างหนักทำไมช่วงนี้ดูผอมจนหลายคนเป็นห่วงจริงๆคุมน้ำหนักและออกกำลังกายมาสักพักแล้วพอดีว่ามีโปรเจกต์ตอนปลายปีจะแปลงเป็นร่างทองเดี๋ยวรอติดตามยิ้มเรียกว่าเป็นความตั้งใจที่อยากจะลีนตัวเองเพราะควบคุมน้ำหนักมาสักพักหนึ่งแล้วส่วนว่าหายไปกี่กิโลเดี๋ยวไว้บอกความคืบหน้าอีกทีไม่ได้ลดเพราะงานขนาดนั้นแต่มันเป็นเป้าหมายในชีวิตของตัวเองดีกว่าพอผอมลงคนก็เลยคิดว่าเป็นผลมาจากเรื่องหัวใจหรือเปล่าขอบคุณทุกความเป็นห่วงนะครับดีขึ้นเรื่อยๆยังกินอิ่มอยู่ยิ้มแสดงว่าได้เห็นคอมเมนต์ที่คนเป็นห่วงส่วนใหญ่จะเจอตัวจริงแล้วก็เข้ามาทักซะมากกว่าว่าทำไมผอมลงแต่ผมก็ไม่ได้ต้องอธิบายอะไรคือเข้าใจว่าทุกคนถามด้วยความเป็นห่วงซึ่งอย่างที่บอกว่าผมต้องขอบคุณมากๆเลยสภาพจิตใจตอนนี้ใกล้เต็ม100หรือยังดูแลตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆครับถามว่ายังได้คุยกับใบเฟิร์นอยู่ไหมไม่ได้คุยและไม่ได้เจอเลยตอนนี้ผมก็ทำงานอย่างเดียวทั้งถ่ายโฆษณาแล้วหนังที่จะต้องมีคิวเดินสายโปรโมทด้วยถือว่าดีที่ได้ทำงานตลอดยาวๆแต่ดูเหมือนตัวเราก็ยังมีความกังวลอยู่มันก็เป็นปกติแหละของชีวิตมนุษย์เราต้องใช้เวลาต้องคอยดูแลร่างกายหัวใจรวมถึงสภาพทุกอย่างของเราแล้วก็โอบกอดตัวเองเยอะๆถือว่าใกล้มูฟออนได้หรือยังหัวเราะมูฟออนกับหนังมานะแมนครับเพราะตอนนี้ก็เป็นผลงานล่าสุดที่เราตั้งใจทำอยากให้มันออกมาดีที่สุดตอนนี้ผมก็โฟกัสที่เรื่องงานอย่างเดียวการกลับมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งมันเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็ยังเจอหน้าผู้จัดการทีมงานและพี่ๆสื่อมวลชนรู้สึกดีอะที่ทุกคนชวนคุยให้เราสบายใจไม่มีใครให้แชทหาโทรศัพท์เงียบเหงาไหมแชทเรื่องบ้านไงตามเรื่องบ้านตลอดเลยแล้วก็เดี๋ยวใกล้จะถ่าย YouTube แล้วทุกวันนี้ก็คุยกับช่างเดินลงมาเห็นช่างโบกปูนอยู่ก็ถามว่าพี่เหนื่อยไหมยิ้มเอาจริงๆวิถีชีวิตมันก็เปลี่ยนไปแหละแต่เราก็ตั้งใจทำทุกอย่างตอนนี้ให้ดีที่สุดมองความรักหลังจากนี้ยังไงบ้างความรักยังเป็นสิ่งที่ดีและสวยงามเสมอตอนนี้ก็ดูแลตัวเองแป๊บหนึ่งโอบกอดตัวเองเยอะๆถามว่าตอนนี้อะไรที่ทำให้ผมยิ้มได้คือคนที่มาดูมานะแมนแล้วมีฟีดแบ็กผมอยากให้พวกพี่ทำให้ผมยิ้มได้นาทีนี้เราต้องขายของแล้วครับยิ้ม บทบรรณาธิการวันชี้ชะตาประเด็นร้อนวันที่5สิงหาคม 2567 18:48 น.หลังใช้เวลาพิจารณาวินิจฉัยคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นาน127วันก็มาถึงวันที่7สิงหาคม2567วันที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยชี้ชะตาพรรคก้าวไกลว่าจะมีคำสั่งยุบพรรคและตัดสิทธิทางการเมืองคณะกรรมการบริหารพรรค10ปีหรือไม่ภายใต้2ข้อกล่าวหาร้ายแรงกระทำการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและกระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
แม้จะคาดหวังผลในทางบวกว่าจะได้ไปต่อแต่แกนนำพรรคก้าวไกลได้เตรียมการรับมือผลทางลบไว้เช่นกันไม่ว่าชื่อพรรคใหม่ที่จะมารองรับส.ส.รวมถึงคณะผู้นำพรรคชุด3โดยใช้โมเดลเดียวกับอนาคตใหม่คราวถูกยุบพรรคปี2563การเมืองไทยหลังมีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นในปี2540มีพรรคการเมืองใหญ่อันดับหนึ่งถูกตัดสินยุบมาแล้วหลายครั้งหลายคราเริ่มจากเมื่อวันที่30พฤษภาคม2550ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ9-0ยุบพรรคไทยรักไทยข้อหาเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยและกระทำการอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐคณะกรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิ111รายเป็นเวลา5ปีปิดฉากรัฐบาลไทยรักไทยพักเดียว377เสียงถัดมา1ปีเศษวันที่2ธันวาคม2551ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพักพลังประชาชนที่สืบเชื้อสายมาจากพักไทยรักไทยในคดีทุจริตเลือกตั้งจังหวัดเชียงรายถูกกล่าวหาโดยกกต.กรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิ37คนเป็นเวลา5ปีปิดฉากพรรคการเมือง233เสียงล่าสุดย้อนกลับไป4ปีก่อนในเดือนกุมภาพันธ์2563ศาลรัฐธรรมนูญมีมติยุบพรรคอนาคตใหม่จากกรณีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคขณะนั้นให้พรรคกู้ยืมเงิน191ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญกรรมการบริหารพรรค16คนถูกตัดสิทธิการเมือง10ปีต่อมาได้ถือกำเนิดใหม่ในนามพรรคก้าวไกลได้รับชัยชนะเป็นพรรคอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งพฤษภาคม2566ก่อนถูกกกต.ยื่นร้องยุบพรรคอีกครั้งเดือนมีนาคม2567การเมืองไทยช่วงกว่า20ปีที่ผ่านมากระบวนการยุบพรรคถูกนำมาใช้หลายครั้งแต่ละครั้งพรรคใหญ่ที่ถูกยุบยังกลับมาได้ภายใต้ชื่อใหม่ไม่ว่าพลังประชาชนเพื่อไทยหรือก้าวไกลและยังคงความเป็นพรรคยอดนิยมอันดับหนึ่งดังนั้นทุกฝ่ายควรตระหนักว่าอำนาจการตัดสินของประชาชนผ่านการเลือกตั้งทุกครั้งเป็นพลังที่มีความสำคัญที่สุดจนนำมาสู่เสียงเรียกร้องให้ยอมรับการตัดสินใจของประชาชนที่มีต่อพรรคการเมืองต่างๆมากกว่าจะใช้อำนาจอื่นมาสั่งยุบพรรคแห่ยินดีอาทิโชว์แหวนแต่งงานว่าที่เจ้าบ่าวเปฉ่ำสามวงแล้วเก๋ไก๋ก็ร่วมยินดีบันเทิงวันที่5สิงหาคม2567 14:47 นแห่ยินดีอาทิโชว์แหวนแต่งงานว่าที่เจ้าบ่าวเปฉ่ำสามวงแล้วเล่าที่มาแต่ละเหตุการณ์ขอบคุณแฟนหนุ่มเก๋ไก๋สไลเดอร์ก็ร่วมยินดีเปิดภาพหวานคู่สาวสวยคนดังบิวตี้บล็อกเกอร์อาชิตาเจ้าของช่อง ARCHITA Station โพสต์ภาพคู่วอร์มหวานใจโชว์แหวนดีใจได้แหวนแต่งงานแล้วว่าได้แหวนแต่งงานแล้วนะค่ะนี่ไม่ใช่ทิฟฟานี่แอนด์คอมพานีวงแรกที่พี่วอร์มให้ชี้จริงๆแล้วพี่วอร์มจะขอชี้เป็นแฟนที่งานโคเชลล่าปี2022บนจุดชมวิวแต่ชี้ดันชวนเพื่อนขึ้นไปด้วยเลยแผนแตกสุดท้ายพี่วอร์มให้ในคืนนั้นแหละแต่ก็ไม่ได้ขอเป็นแฟนนะแล้วก็ไม่เคยขอเลยขอทีเดียวคือขอแต่งงาน 5,555 แหวนที่ให้ชี้เป็นรุ่นทิฟฟานี่ทีไดมอนด์ไวริงที่ซื้อจากคิงพาวเวอร์ก่อนบินไปหาชี้ที่อเมริกาแล้วดันไซส์ผิดเปลี่ยนไม่ได้ชี้ใส่นิ้วโป้งยังหลวมฮือตอนนี้ก็ยังได้แต่มองแต่ก็มีคุณค่าทางจิตใจมากๆค่ะแหวนมั่นที่พี่วอร์มขอแต่งงานที่เวอร์เนซ่าอิตาลีจริงๆแล้วพี่วอร์มซื้อจากช็อปทิฟฟานี่แอนด์คอมพานีสาขาแรกในโลกที่นิวยอร์ก USA และทริปอิตาลีก่อนจะให้ชี้พี่วอร์มเก็บไว้ในกระเป๋าตังค์แล้วโดนล้วงกระเป๋าแต่พี่วอร์มรู้สึกตัวทันเลยรีบสะบัดหนีคือเกือบแล้วจริงๆตอนแรกที่ชี้เห็นแหวนมั่นวงนี้ก็ชอบเลยเพราะเป็นเพชรทรงเหลี่ยมรุ่นทิฟฟ
านี่ทรูสวยถูกใจมากๆและก็ถึงเวลาที่ชิต้องซื้อแหวนมั่นและแหวนแต่งงานให้พี่วอร์มชิก็เลยเลือกแบรนด์ทิฟฟานี่แอนด์คอมพานีเพราะเป็นแบรนด์ที่พี่วอร์มชอบแล้วพี่วอร์มก็ซื้อแหวนแต่งงานให้ชิคืนสรุปที่ว่าตอนนี้มีแหวนทิฟฟานี่แอนด์คอมพานี3วงจากผู้ชายคนเดียวขอบคุณพี่วอร์มนะคะท่ามกลางคอมเมนต์ยินดีรัวๆอาทิเก๋ไก่สไลเดอร์ก็เข้าบอกด้วยว่ายินดีด้วยนะคะพี่อาทิและคอมเมนต์จากแฟนๆยินดีกันต่อเนื่องยินดีด้วยโยยอาทิน่ารักจังยินดีด้วยนะคะน้องชีเป็นต้น